สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในงานนาวีวิจัยปี2022ครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทางช่องวอร์โซนได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมงานนาวีวิจัยที่ถูกจัดขึ้นโดยกองทัพเรือไทยตามแนวคิดนาวีวิจัย2022วิจัยพัฒนาพึ่งพาตนเองมุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศบรรยากาศภายในงานนี้ก็จะมีการจัดแสดงผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน14ผลงานมีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทยจากหลายหน่วยงานซึ่งที่เราจะเน้นกันเป็นพิเศษในคลิปนี้ก็คืออากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่กำลังจะเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยในเร็วๆนี้และเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยใช่แล้วครับนั่นก็คือโดรนมาคัสนั่นเองหลังจากที่เราได้ปล่อยคลิปของโดรนลำนี้ออกไปต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับที่ได้กลับมานั้นดีมากๆเลยครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านแทนผู้พัฒนาโดรนลำนี้สำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจทางผู้พัฒนาแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าสำหรับการพัฒนาโดรนที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยแล้วจะเอาไปใช้ในกองทัพเนี่ยก็ได้ทำให้หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันเยอะมากซึ่งในวันนี้ครับผมจึงได้รวบรวมคำถามทั้งหมด12คำถามจากทางบ้านมาสอบถามทางผู้พัฒนาโดยตรงเลยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคำถามในวันนี้เพื่อใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมและยังไม่รู้จักโดรนลำนี้เรามาฟังจากปากผู้พัฒนาอีกรอบพร้อมกันครับเนี่ยรบกวนแนะนำที่มาของโครงการ UAV ลำนี้ของไทยนะครับครับก็คือโครงการมาคัสนะครับจริงๆย่อมาจากว่าระบบอากาศยานและคนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลกองทัพเรือเนี่ยมีความต้องการที่จะพัฒนา UAV ของตัวเองนะครับเนื่องจากว่า UAV โดยทั่วไปเนี่ยไม่สามารถตอบสนองต่อข้อจำกัดทางการใช้งานของกองทัพเรือได้คำถามที่1ทำไมโดรนของกองทัพเรือไทยถึงต้องเป็นแบบขึ้นลงทางดิ่งแทนที่จะเป็นแบบรันเวย์ลักษณะการทำงานของกองทัพเรือเนี่ยจะมีพื้นที่ในการทำงานก็คือตามบริเวณแนวชายฝั่งและในทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแตกต่างจาก UAV ลำอื่นๆโดยทั่วไปก็คือว่าเราจะไม่มีทางขึ้นหรือไม่มีรันเวย์นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อกำหนดนะครับที่เราต้องพัฒนา UAV ของเราขึ้นมาเองที่เป็นการขึ้นลงทางดิ่งนะครับแต่ว่า UAV หรือว่าโดรนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้อยู่แล้วแต่ว่าในการปฏิบัติการตามแรงที่มีลมกระโชกตามแนวชายฝั่งแล้วก็พื้นที่ที่มีขนาดกว้างมากเนี่ยโดรนแบบโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะเพียงพอที่จะใช้งานได้เนื่องจากว่าโดรนปกติที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยจะลอยตัวอยู่เฉยเคลื่อนที่ได้ช้าและมีเวลาในการบินปฏิบัติการน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่าทำไมจึงเป็นปีกนิ่งขึ้นลงทางดิ่งครับคำถามที่2ความยากในการผลิตโดรนมาคัสมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของวัสดุเราต้องวัสดุที่แข็งแรงกว่าทั่วไปเพราะว่าการขึ้นลงแนวดิ่งเนี่ยมันมีแรงกระแทกสูงในการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือที่ทำให้มันสมูทได้เพราะฉะนั้นขึ้นลงครั้งแรกเนี่ยมันจะกระแทกแรงเพราะนั้นเครื่องเราได้ต้องแข็งสร้างไว้แข็งแรงคือแรง G เนี่ยใน UAV ทั่วไปเนี่ยเขารับแค่ 3.8 G บวก 1.5 ก็คือประมาณ 5 G กว่าแต่เนี้ยเราทำได้ถึง 9 G ก็คือสามารถรับแรงกระแทกได้ถึง 9 G มันเลยลำบากด้วยเราต้องยอมเสียเรื่องความแข็งแรง2คือเรื่องโปรแกรมเนี่ยก็คือ transition เนี่ยจับยกตัวแล้วเดินทางตรงเป็นอะไรที่ยากมากคำถามที่3โดรนมาคัส B แตกต่างจากโดรนมาคัส A รุ่นแรกอย่างไรบ้างมาคัส B นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่2นะครับเป็นผลงานวิจัยของเราคร่าวๆนะครับแตกต่างจากลำแรกอย่างไรนะครับลำแรกเนี่ยความกว้างปีกก็คือประมาณ 3.5 เมตรลำนี้ 4.3 เมตรน้ำหนักขึ้นบินของลำแรก22กิโลกรัมลำนี้น้ำหนักขึ้นบิน50กิโลกรัมมากกว่าเป็น2เท่านะครับส่วนในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความเร็วก็ยังไล่เลี่ยกันปกติแล้วจะบินที่ประมาณนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดลำนี้ค่อนข้างจะสูงกว่าคือได้ถึงประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามที่4ขนาดและน้ำหนักที่มากขึ้นส่งผลดีอย่างไรกับโดรนที่บินในทะเลผลดีที่ได้ตอบที่ได้มาด้วยเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการทนต่อกระแสลมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าลักษณะของโดรนของกองทัพเรือเนี่ยเราต้องการปฏิบัติการในบริเวณแนวชายฝั่งและในทะเลเพราะฉะนั้นปกติตามธรรมชาติแล้วเนี่ยตามบริเวณชายฝั่งเนี่ยมีลมกระโชกแรงอากาศยานยิ่งหนักขึ้นจะทนต่อลมแรงได้มากขึ้นนะครับทั้งจริงอ่ะลำนี้เนี่ยจะสามารถทนต่อลมกระโชกแรงตามบริเวณชายฝั่งได้ดีกว่ารุ่นแรกสิด้วยซ้ำครับคำถามที่5มาคัส B สามารถติดตั้งอะไรได้บ้างลำนี้รองรับไปโหลดถึงระดับ15กิโลกรัมเพราะนั้นตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับถามว่าจะติดตั้งอะไรได้บ้างตราบใดที่ทั้งกล้องตรวจการหรือว่าอาวุธบวกกันแล้วไม่เกิน15กิโลกรัมติดอะไรก็ได้นะครับคำถามที่6มาดเกษมเป็นชื่อไทยของโดรนมาคัส B ใช่หรือไม่
มาศเกษมนะครับเป็นนามสกุลครับชื่อที่มาของท่านเนี่ยคือพลเรือเอกสิทธิพรมาศเกษมท่านคืออดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือนะครับในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือก็คือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยท่านคือจริงๆคือท่านคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันโครงการที่จะให้กองทัพเรือและคนไทยทั้งหมดเนี่ยสามารถวิจัยและผลิตอากาศยานไร้คนขับเป็นของคนไทยได้เองคำถามที่7ความยากในการพัฒนาโดรนมาคัสบีแตกต่างจากมาคัสตัวแรกอย่างไรบ้างความยากนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าอากาศยานทำให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคงไม่ยากนะยึดถือตามแบบที่เราเคยทำมานะครับแต่นี่ต้องเรียนว่าอากาศยานใหญ่แค่ขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่เราจะเห็นว่าลำนี้น่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ามันเรียกว่าฟ้ากับดินเลยครับความยากต่างกันมากๆเลยนะครับแต่ทีมงานของเราเนี่ยก็ยังใช้ทีมงานเดิมเราจะมีบริษัท SCT Composite นะครับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราร่วมกันออกแบบนะครับแล้วก็จะเป็นทางทีม SCT Composite ก็จะมีทีมงานสนับสนุนด้วยไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะมาร่วมออกแบบกันแล้วก็มีการเข้าซิมูเลชันการทดสอบทางด้านอุโมงค์ลมเมื่อเราได้คุณลักษณะทางด้านอากาศพลศาสตร์ทั้งหมดแล้วเราจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นตัวต้นแบบนะครับแล้วทาง SCT Composite นะครับก็จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ของตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรายคาร์บอนนะครับสักครู่เมื่อกี้กล่าวถึงขั้นตอนความยากของเรื่องของการผลิตเรื่องของวัสดุโครงสร้างใช่ไหมครับความยากของมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับในเรื่องของน้ำหนักขึ้นบินเนี่ยเกินจากลำเดิมเนี่ยมากกว่า2เท่าใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนเนี่ยต้องผ่านการคำนวณใหม่หลายครั้งมีการทดสอบทดลองหลายครั้งมากนะครับมาคัสบีเนี่ยกว่าจะบินได้เสถียรเอาเฉพาะตอนที่ขึ้นลงทางดิ่งได้เสถียรเนี่ยมีการเปลี่ยนและการทดสอบทดลองระบบขับเคลื่อนขึ้นลงทางดิ่งถึง3ครั้งด้วยกันระบบขับเคลื่อนขึ้นลงทางดิ่งมีทดสอบและเปลี่ยนถึง3ระบบและระบบขับเคลื่อนสำหรับการบินเดินทางก็เปลี่ยนถึง2ครั้งเปลี่ยน2ระบบนั่นคือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราประสบผลสำเร็จในการทดสอบทดลองบินเหนือแนวยิงในการฝึกการใช้วุฒิของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีการฝึกจริงๆมาแล้วนะครับบินสูงเพียงแค่60เมตรแล้วก็ข้างล่างในแนวยิงเนี่ยมีการใช้ปืนกลปืนใหญ่ยิงอย่างเต็มอัตราเลยนั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าคือสามารถผ่านสมรภูมิได้จริงๆแต่นอกจากนั้นเนี่ยนักวิจัยเราคุยกันแล้วว่ามันยังดีไม่พอที่จะผลักดันเข้าสู่สายการผลิตของกองทัพเรือได้จริงๆนะครับเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราบินได้อย่างมากก็ประมาณ1ชั่วโมงจริงๆมีประสิทธิภาพมีความเสถียรถูกต้องแล้วแต่อย่างที่เดนได้ทราบว่าพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือเนี่ยแนวชายฝั่งและในทะเลพื้นที่มันกว้างขวางมาก1ชั่วโมงไม่เพียงพอเป็นเหตุที่ให้นักวิจัยตัดสินใจอัปเกรดหรือเปลี่ยนระบบการระบบขับเคลื่อนการบินเดินทางจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จครับในการเปลี่ยนใช้เป็นระบบขับเคลื่อนโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถทำให้เราบินได้ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอันนี้ก็จะตอบโจทย์แล้วก็สามารถนำเสนอผลักดันเข้าสู่สายการผลิตใช้งานจริงในกองทัพเรือได้ครับครับคำถามที่8ส่วนประกอบของโดรนมาคัสบีมีอะไรบ้าง 90% ของลำนี้นะฮะขึ้นรูปโดยคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะที่เป็นพีเพ็กเนี่ยฮะหรือไดคาร์บอนเนี่ยอีก 5% จะมีส่วนของที่เป็นไทเทเนียมนะฮะไทเทเนียมกับเกฟลาทำไมต้องมีเกฟลาด้วยในระบบเพราะว่าในระบบเนี่ยมันมีการสื่อสารอย่างเห็นฟินหน้ากับฟินหลังเนี่ยฮะถ้าเราใส่เป็นคาร์บอนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคาร์บอนมีคุณสมบัติอย่างนึงคือบล็อกสัญญาณตัวฟินเนี่ยเราต้องเป็นเกฟลาเพราะเกฟลาเนี่ยไม่บล็อกสัญญาณความแข็งเหนียวใกล้เคียงกับคาร์บอนนี่คือส่วนที่เป็นเกฟลานะฮะส่วนฟินนี้กับส่วนหางคือเราต้องใส่เสาอากาศเข้าไปในนั้นเพื่อไม่ให้มีเสาอากาศโผล่มาล่องยานส่วนไทเทเนียมเนี่ยเราจะใช้ในส่วนโครงสร้างที่ต่อระหว่างตัวรังกับปีกเครื่องนี้สามารถถอดย้ายเคลื่อนย้ายได้เร็วสามารถเราเคลื่อนย้ายแค่ถอดปีกอันนี้สไลด์ออกมาทีเดียวเลยนะฮะเราจะเห็นเลยว่ามันข้างในเนี่ยจะเป็นท่อไทเทเนียมโครงสร้างตลอดตัวเลยที่เป็นไม่สามารถแยกได้เป็นกี่ส่วนทั้งหมดใช้แยกได้5ชิ้นครับ5ชิ้นคือนี่2แล้วก็ปีก2แล้วข้างหลัง1ครับคือเราต้องเน้นเคลื่อนย้ายได้เพราะว่าใช้ในงานเนี่ยมันต้องขึ้นรถทุกอย่างออกแบบในก่อนออกแบบเราจะวัดหรือว่าอย่างน้อยต้องขนย้ายโดยรถกระบะธรรมดาได้อันนี้เป็นกล้องอินฟราเรดนะครับอย่างตอนนี้จะเป็นแค่โลไลท์ทดสอบทดลองครับอันนี้จะเป็นถ่ายในเวลากลางวันกล้องที่ใช้ในการใช้งานจริงๆเนี่ยจะต้องมีติดตั้งเทอร์โมหรือว่า EO ทับ IR มองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนคำถามที่9ระบบขับเคลื่อนของโดรนมาคัสบีทำงานอย่างไรระบบของมาคัสบีเนี่ยนะครับจะมีระบบขับเคลื่อนด้วยกัน2ระบบนะครับระบบขับเคลื่อนสำหรับการขึ้นลงทางดิ่งและระบบขับเคลื่อนสำหรับการบินเดินทางระบบแรกนะครับระบบขับเคลื่อนสำหรับการขึ้นลงทางดิ่งโดยเฉพาะจะประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวนะครับที่เราเห็นก็คือตัวนี้นะครับหน้าขวาหน้าซ้ายครับแล้วก็จะมีหลังขวาหลังซ้ายนะครับระบบการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวนี้นะครับคล้ายคลึงกันกับโดรนที่เราพบเห็นในท้องตลาดโดยทั่วไปคือใช้ทำให้มาคัสบีเนี่ยขึ้นลงทางดิ่งแล้วก็ลอยตัวหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่จะต้องออกแบบเป็นพิเศษก็คือว่ามันจะแตกต่างจากโดรนทั่วไปโดรนทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นขาออกมาแล้วก็เป็นมอเตอร์เลยใช่ไหมครับครับแต่มาคัสบีเนื่องจากเป็นอากาศยานแบบปีกนิ่งมันจะมีส่วนประกอบของโครงสร้างมีของปีก
การควบคุมการทำงานเนี่ยเวลาลอยตัวอยู่นิ่งอยู่กลางอากาศเนี่ยโดยเฉพาะในสภาวะที่ลมแรงเนี่ยจะมีลมมากระทำต่อปีมีแรงยกเรียกว่ามีแรงภายนอกมารบกวนมากมายเพราะฉะนั้นการออกแบบแล้วก็การเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนขึ้นลงทางดิ่งเนี่ยหากเปรียบเทียบกับโดรนทั่วไปที่เราพบเห็นกันจะต้องมีพละกำลังมากกว่าโดรนที่เราพบเห็นกันตามท้องตลาดอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะมันจะต้องรับแรงกระทำที่ลมตีต่อปีกแรงต่างๆนานามันจะยกตัวขึ้นมาตั้งหลักอยู่กลางอากาศนะครับสูงในช่วงประมาณ 40-50 เมตรเหนือจุดที่เราเทคออฟขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยระบบขับเคลื่อนระบบที่2ระบบขับเคลื่อนที่2คือระบบขับเคลื่อนการบินเดินทางอันนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่เหมือนกับโดรนหรือว่าเครื่องบินโดรนทั่วไปที่เราพบเห็นกันก็อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งปกติตอนนี้เราเปลี่ยนใช้เป็นระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อระบบขับเคลื่อนชุดแรกมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวยกตัวอากาศยานขึ้นมาประมาณ 40-50 เมตรระบบขับเคลื่อนชุดที่2จะเริ่มทำงานนะครับมันจะเร่งความเร็วเสมือนกับอยู่ตรงรันเวย์เนี่ยนะครับตอนนั้นมันรออยู่ในอากาศแล้วจะเร่งความเร็วขับแปลงหน้าการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องของระบบควบคุมการบินที่จะต้องทำงานประสานกันนะครับประสานกันอย่างไรเมื่อมาคลาสบีเนี่ยเดินทางแปลงหน้ามีความเร็วเพียงพอถึงจุดหนึ่งที่ต้องมีการคำนวณมีการทดสอบทดลองอย่างมากเลยมอเตอร์ไฟฟ้าจะค่อยๆลดการทำงานลงแรงยกตัวนี้จะค่อยๆลงเพราะนั้นการทดสอบจะต้องประสานกันเมื่อแรงยกค่อยๆลดลงการเร่งความเร็วซึ่งทำให้มีแรงยกที่ปีกเพิ่มมากขึ้นณจุดที่มอเตอร์ไฟฟ้าหยุดการทำงานนั่นคือจุดที่แรงยกจากปีกเพียงพอต่อการเดินทางของมาคัสมันก็จะหยุดการทำงานของปีกหยุดการทำงานแล้วมันจะทำงานอีกครั้งนึงตอนที่จะลงจอดหรือแลนดิ้งนะครับเครื่องยนต์ไฟฟ้าสำหรับบินเดินทางเนี่ยจะลดความเร็วลงแต่ลดความเร็วลงแค่ไหนต้องเหนือกว่าจุดที่เรียกว่าร่วงหล่นแล้วมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวทำงานขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นความยากเป็นความพิเศษของอากาศยานแบบนี้เพราะว่าการทำงานประสานสอดคล้องกันระหว่างระบบขับเคลื่อนทั้ง2ระบบเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากการทำงานไม่สอดคล้องกันอาจจะทำให้เสียสมดุลได้อีกอย่างนึงนะครับที่เป็นข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวนี้เมื่อเราบินเดินทางแล้วมันจะหยุดใช่ไหมครับการออกแบบที่สำคัญนี่ก็คือว่ามันหยุดมันไม่ได้ทำงานออกแบบอย่างไรติดตั้งอย่างไรเลือกอุปกรณ์อย่างไรที่บินธรรมดาแล้วพวกนี้จะไม่เป็นภาระจะไม่ต้านอากาศข้อดีของมันก็คือว่าเมื่ออากาศยานเกิดการเสียการทรงตัวเช่นบินด้วยความเร็วต่ำแล้วกำลังเลี้ยวแล้วมีลมซัดใต้ปีกขึ้นมาเครื่องจะพลิกหรือจะตีลังกานี้มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวนี้จะทำงานเองอัตโนมัติรักษาสมดุลรักษาสถิติภาพกลับมาพอกลับมาเสร็จปั๊บมันก็จะเริ่มวงจรเหมือนกับตอนที่เทคออฟไปอีกครั้งหนึ่งเริ่มเร่งความเร็วใหม่พอได้ความเร็วตัวนี้ก็ค่อยๆหยุดการทำงานลงไปและแล้วก็มาถึง3คำถามสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับซึ่งคำถามต่อไปนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยมากที่สุดแล้วสำหรับโดรนมาคัสบีลำนี้นั่นก็คือคำถามที่10ระบบของโดรนมาคัสบีเมื่อเข้าประจำการในกองทัพเรือแล้วจะมีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิน35ล้านบาทใน1ระบบนะครับ35ล้านบาทจะประกอบไปด้วยเค้าเรียกว่า2เบิร์ดก็คือตัวอากาศยานที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติการบินติดตั้งทั้งตัวกล้องเปย์โหลดและdata link ระยะปานกลางนะครับจะมีทั้งหมด2ลำและจะมีอีกลำหนึ่งใช้ในการฝึกบินนะครับของทางเจ้าหน้าที่และอันนี้ก็เรียกว่าเป็น3เบิร์ดนะครับและบวกอีก2กราวระบบซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาควบคู่กันเนี่ยจะอนุญาตให้เราใช้1ชุดนะครับอาจจะเป็นทีมช่างเทคนิคที่ใช้ในการปล่อยและรับอากาศยานอาจอยู่บริเวณฐานทัพหรือตามหน่วยกองกำลังก็ได้ประสิทธิภาพของมาคัสเนี่ยสามารถบินได้ไกลเกินกว่าที่ระยะการสื่อสารควบคุมจะทำได้นั่นหมายความว่าเราถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับลักษณะของการปฏิบัติการทางทะเลของทหารเรือก็คือว่าปล่อยอากาศยานจากชายฝั่งแล้วบินลึกเข้าไปในทะเลแล้วจะมีกราวคอนโทรลเซชันอีกชุดหนึ่งเนี่ยติดตั้งอยู่ในเรือที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนอยู่ในทะเลก็คือสามารถสวิตช์กันได้เรียกว่าเป็นแฮนด์โอเวอร์ถูกต้องครับส่งจากฝั่งออกไปให้เรือที่อยู่ในทะเลใช้งานเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเรือที่ใช้งานเสร็จก็กดปุ่มส่งอากาศยานกลับมาทีมชุดแรกก็นำอากาศยานลงนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกเหนือจากจะรวมในเรื่องของ3เบิร์ด2กราวแล้วสิ่งที่ตามมานะครับจะมีเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมและมีเรื่องของการสำรองเป็นเรื่องของอะไหล่หรือว่าจะมีการชำรุดในเรื่องของการใช้งานในช่วงปีแรกด้วยครับคำถามที่11หลังจากโครงการมาคัสบีจะมีการพัฒนาโดรนของไทยไปในทิศทางไหนเราจะเน้นไปในเรื่องของบินนานอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าทั้งลำเนี่ยเราเสียน้ำหนัก1ใน3ไปกับการขึ้นลงแนวดิ่งถ้าเราต้องการบินนานจริงเนี่ยเราชุดขึ้นลงแนวดิ่งออกเนี่ยโดยใช้ลันเชอร์แทนเราจะบินได้นานขึ้นมากอันนั้นคือเป็นโครงการพัฒนาต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นคำตอบของหลายๆคนที่ถามว่าบินได้ไม่นานได้แค่ชั่วโมงเดียวก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้พัฒนาให้มันได้นานเพราะว่าตอนนี้ยังใช้เป็นระบบขึ้นลงทางดิ่งเราจำเป็นในการใช้งานของกองทัพเรือขึ้นลงแนวดิ่งซึ่งระบบลันเชอร์ไม่ได้เป็นของใหม่ซึ่งทุกที่ใช้กันหมดแล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกสบายในการที่จะลงบนเรือเพราะที่ลงบนเรือทุกวันนี้ก็คือมันแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็คือใช้ล่มลง
เงื่อนไขเราต้องการลงในเรือก่อนดับแรกเพราะตอนนี้พอเงื่อนไขว่าต้องการบินนานด้วยแต่ขึ้นลงชายฝั่งโอเคได้เดี๋ยวเราทำเป็นแบบลันเชอร์แล้วก็ยิงขึ้นไปแล้วก็ขาลงอาจจะใช้วิธีรับลงแบบอาจจะลงรันเวย์หรือว่าลงสลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่าชั่วโมงบินเนี่ยมันจะสตาร์ตตั้งแต่6ขึ้นไปเลยนะ6ถึง10 6ถึง10 15เพราะว่ามันไม่มีการไปจ่ายพลังงานกับการขึ้นลงแล้วแต่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหากมาคัดรุ่นถัดไปถูกพัฒนาและผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารุ่นนี้จะหมดประโยชน์นะครับทั้ง2รุ่นจะมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานนะครับลักษณะของการติดตั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนขึ้นลงทางดิ่งยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากับบางงานบางสถานการณ์บางสถานที่เราไม่จำเป็นต้องการขึ้นลงทางดิ่งสามารถใช้ลันเชอร์แล้วก็ใช้ระบบอื่นเกี่ยวลงได้อันนั้นก็จะใช้รุ่นนั้นแต่สำหรับรุ่นที่มีความจำเป็นที่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเหลือเลยเนี่ยระบบขึ้นลงทางดิ่งยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ครับและคำถามสุดท้ายในวันนี้กับคำถามที่12โดรนมาคัสบีได้รับรางวัลอะไรบ้างยังไม่ได้ครับเพราะว่าลำนี้เนี่ยเป็นลำที่เพิ่งจะพัฒนาเสร็จเพิ่งจะเสร็จสิ้นแล้วก็เรามีการทดสอบทดลองหลายขั้นตอนมากครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองคือขั้นตอนการบินปฏิบัติการในทะเลจริงๆนะครับเราเพิ่งเสร็จสิ้นและในเร็ววันนี้เนี่ยก็ได้หารือกับทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือเราจะสรุปผลงานแล้วก็นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติเข้าสู่สายการผลิตนะครับก็คาดหวังว่าในปีงบประมาณหน้าคือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลา65เป็นต้นไปเราก็หวังว่าจะได้รับความกรุณาให้รับงบประมาณอนุมัติให้ผลิตเข้าสู่สายการผลิตได้เลยครับและนั่นก็เป็นทั้ง12คำถามที่เราได้ทำการคัดเลือกมาจากทางบ้านเพื่อมาถามทางผู้พัฒนาให้คุณผู้ชมหายสงสัยเกี่ยวกับโดรนมาคัสหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ทางช่องวอโซนต้องขอขอบคุณท่านนาวาเอกพานุพงศ์คุ้มศิลป์หัวหน้าโครงการพัฒนาของโดนมาคัสและพี่ธนดลถมยาจากบริษัท SDT Composite ผู้พัฒนาด้านโครงสร้างอากาศยานซึ่งได้มาตอบข้อซักถามและให้ความรู้กับเราในวันนี้สุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ทางช่องวอโซนขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้พัฒนาดีเด่นสำหรับทีมพัฒนาโดนมาคัสและขอเป็นกำลังใจให้ทาง SDT Composite กองทัพเรือรวมถึงพี่ๆนักพัฒนาทุกๆท่านให้มุ่งพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองของเราต่อไปซึ่งอาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจพวกพี่ๆบ้างก็อย่าได้ย่อท้อและมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ